ไม่จ่ายค่ารถครับผู้โดยสารคนนี้เขาไล่เราหนูออกจากรถค่ะเอาไงผู้ชายทำไมแต่ต้องทำไมร่างกายหรองั้นคุณจ่ายค่ารถผมมาไม่จ่ายคุณไล่เราจากรถดูนะผู้หญิงหน้าตาก็ดีฉลาดเหมือนหมาค่ารถก็ไม่จ่ายพอหนูลงจากรถอะตอนนั้นคือเราตกใจทำอะไรไม่ถูกเหมือนเราโดนไล่ลงจากรถโดยแบบงงๆอะแล้วเราก็หันมาถ่ายทะเบียนรถเขาก็ลงมาทวงเงินค่ารถตอนแรกเราอะกะว่าจะจ่ายให้เขาแต่เขาดูพูดจาไม่ดีฉลาดเหมือนหมาควายโง่เราไปทำอะไรให้เขาอะเจอกันไม่ถึง10นาทีอะเขาก็ด่าเราตลอดต่อหน้าตุกๆเอาไงพี่ไม่ต้องรับมันผมก็คิดว่าคือข้าวจ่ายค่ารถคุณจบแล้วพี่เขาไล่หนูลงจากรถอันนี้ผมยังไม่พี่ไม่เกี่ยวพี่ไม่สนหนูหรอกครับไปของพี่นี่ฝ่ายพี่มันเกินแล้วครับผมไม่เป็นไรครับโอเคครับพี่โอเคพี่อันนี้ของผมก็พี่รถได้แค่นี้พี่พี่หนูให้ตังค์พี่ค่ะไม่ต้องผู้โดยสารคนนี้เขาไล่เราหนูออกจากรถค่ะเอาไงผู้ชายทำไมแต่ต้องทำร้ายร่างกายหรอผมก็ตายอยู่ไม่ใช่ทำร้ายร่างกายหรอมาตีอ่ะทำร้ายร่างกายหรอผมก็ตายอยู่เออตายอยู่เหมือนกันอย่าฉลาดเหมือนหมาโอ้พูดจาหยาบคายหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทไม่จ่ายค่ารถครับผู้โดยสารคนนี้ไล่ลงจากรถไปกอผลส่งไม่ได้ไล่เขาคุยโทรศัพท์เองครับงั้นคุณจ่ายค่ารถผมมาไม่จ่ายคุณไล่เราจากรถจ่ายค่ารถคุณก็จบแล้วผมก็ไปยินดีไปส่งคุณไม่ใช่ไม่ไปส่งแล้วไม่กี่ไล่หนูลงจากรถทำไมหนูคุยกับแม่อยู่แม่หนูตกใจอ่ะไม่รู้คุณคุยผมให้คุณบอกทางคุณไม่บอกเองอ่ะบอกตลอดเขาบอกว่าความจำไม่ดีไปกูจ่ายให้มึงไป59 บาทดูนะผู้หญิงหน้าตาก็ดีฉลาดเหมือนหมาค่ารถก็ไม่จ่ายแล้วคุณตาไม่ดีไม่ให้เกียรติผู้หญิงเลยไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยจะไม่ตกตกก็ตายตกตกไปโรงพักต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 กไปโรงพักไปโรงพักหน่อยพี่ครับผมค่ารถก็ไม่จ่ายผมเนี่ยปาดล็อกก็ไปโรงพักไงแท้แต่ไปจ่ายที่โรงพักพี่เอาไงพี่ไม่ต้องรับมันผมก็คิดว่าพี่คือค่าจ่ายค่ารถคุณจบแล้วพี่เขาไล่หนูลงจากรถอันนี้ผมยังไม่พี่ไม่เกี่ยวพี่ไม่ตกหนูลงพักไปของพี่นี่พี่ไม่ตกหนูลงพักมันฉลาดเหมือนหมาหมาตาก็ดีที่ไม่เกี่ยวก่อนนะครับใจเย็นๆก่อนนะที่ไม่เกี่ยวไปส่งหนูพาไปเฉยผมไม่เกี่ยวนะพี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับพี่ไม่เกี่ยวกับพี่พี่พาหนูไปโรงพักหน่อยไม่มีใครพาไปเพราะเขาอะไล่หนูลงจากรถใจเอาผมรับตังค์จากพี่อ่ะจบเลยคันตามล้อคันนี้จ่ายแทนอ่ะโอเคพี่รู้เรื่อง56 บาทพี่ไม่ต้องจ่ายให้เขานะเขาไล่หนูลงจากรถนะคะพูดจาหยาบคายไม่ได้ไล่56 บาทนะพี่นะผู้หญิงมันหัวหมาโอเคครับผมพี่ผมให้พี่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับ56 บาทพี่มันเกินแล้วครับผมไม่เป็นไรครับโอเคครับพี่โอเคพี่อันนี้ของผมก็พี่รถได้แค่นี้พี่หนูให้ตังค์พี่ค่ะไม่ต้องพี่ไม่เอาเดี๋ยวหนูให้ตังค์พี่หนูไปแจ้งความแล้วทุกครั้งในการที่เราโบกรถอะค่ะเราจะบอกคนขับก่อนว่าขออนุญาตบอกทางนะคะทุกครั้งในการนั่งรถเราจะโทรคุยกับคุณแม่เหมือนเราคุยโทรศัพท์ไปด้วยแต่เราก็บอกทางด้วยนะเหมือนบอกไป2 สเต็ปเขาบอกว่าไม่ต้องบอกเยอะสมองเขาไม่ค่อยดีจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยๆบอกห้วนๆจนแม่ถามว่าโอเคไหมแม่เราฟังอยู่ตลอดนะคะพอเขาเลี้ยวขวาไปปุ๊บตรงไปเลยเขาไม่ยอมเลี้ยวซ้ายเราก็เลยพูดบอกว่าอ้าวพี่เนี่ยหนูบอกทางพี่แล้วอะพี่ก็ไม่เลี้ยวตามที่หนูบอกแล้วเขาก็ไม่พอใจเขาก็เลยบอกว่างั้นลงไปเลยปะเขาไปเลี้ยวซ้ายจอดตรงที่นึงค่อนข้างเปี่ยวและมืดแล้วพอหนูลงจากรถอะตอนนั้นคือเราตกใจทำอะไรไม่ถูกเหมือนเราโดนไล่ลงจากรถโดยแบบงงๆอะแล้วเราก็หันมาถ่ายทะเบียนรถเราว่าควรแจ้งกรมขนส่งในความรู้สึกเราตอนนั้นมันไม่จบแค่นั้นเขาก็ลงมาทวงเงินค่ารถตอนแรกเราอะกะว่าจะจ่ายให้เขาแต่เขาดูพูดจาไม่ดีคือตอนนั้นเรากะว่าอ่ะเดี๋ยวไปจ่ายที่โรงพักตอนนั้นตำรวจแล้วกันเพื่อความสบายใจฉลาดเหมือนหมาควายโง่เราไปทำอะไรให้เขาอ่ะเจอกันไม่ถึง10 นาทีอ่ะเขาก็ด่าเราตลอดต่อหน้าตุ๊กๆขอบคุณพี่ทอมนะคะที่ช่วยชีวิตหนูไว้กับแท็กซี่นะคะพี่อันนี้หนูอัดวิดีโอนะคะขอบคุณพี่มากๆ
พี่ช่วยหนูนะคะถ้าไม่มีพี่ช่วยหนูคงไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่ขอบคุณจากใจค่ะแล้วพี่ก็มาส่งหนูถึงบ้านนะคะน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่หนูให้ไปมันอาจจะไม่พอที่พี่ช่วยหนูด้วยซ้ำนะคะขอบคุณมากๆค่ะ